ช่วงสืบสุขภาพสุขภาพดีเพื่อคุณค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะช่วงสืบสุขภาพนะคะเราจะมาสืบหากันค่ะวันนี้เรามี3ปรัชนีเช่นเคยนะคะแต่ว่าจะมาหาค่ะว่าใครเคยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะแต่ปัจจุบันค่ะกลายเป็นนักกีฬาทีมชาติแบดมินตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือว่าหายแล้วนะคะสุขภาพดีแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมิงมาคนเดียวเนี่ยก็กระไรอยู่นะคะจะต้องมีพี่ๆนักสืบนะคะมาช่วยกันสืบหาปรัชนีของเราด้วยนะคะสำหรับท่านแรกนะคะขอต้อนรับค่ะคุณเมจิพิมพ์อักษิพรค่ะท่านที่2นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ประกรณ์เจียระคงมั่นค่ะสวัสดีครับค่ะท่านที่3นะคะพี่ยิ่งยงยอดบัวงามนี่นะคะวันนี้ดูโจทย์ยากอีกเช่นเคยนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเคยต้องถามคุณหมอดีกว่าว่าการดูคนที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมองชัดไหมคะจริงๆมองภายนอกอาจจะดูยากนะครับวันนี้อาจจะต้องคลำดูนิดนึงต้องคลำอีกแล้วคลำนิดหรอคลำแอบบอกได้ไหมว่ามันจะเจออะไรถึงจะคิดว่าน่าจะเป็นจริงๆแล้วก็มะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็จะมีต่อมน้ำเหลืองโตแล้วเราก็จะใช้ความรู้ด้านสรีระของเราดูว่าเอ๊ะต่อมน้ำเหลืองเขายังมีข้างๆโตบ้างหรือเปล่ามีแผลปุ้งแผลเป็นอะไรเราเห็นไหมถึงแม้ว่าเขาจะหายแล้วเนี่ยเหรอคะมันก็ยังจะโตอยู่อ๋อไม่ครับก็ถ้ามีแผลเป็นอยู่มีพื้นที่อยู่ที่เราพอจะเดาได้ว่าตรงเนี้ยน่าจะเคยมีโรคมาก่อนนะคะครับผมค่ะแล้วอย่างเมจิล่ะคะวันนี้เตรียมตัวยังไงมาบ้างวันนี้คงต้องดูลายมือกันแล้วแหละวันนี้เป็นหมอเมจิกันเลยถ้าเกิดว่าจะดูเรื่องโรคนั้นต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่นี้ค่ะถ้าเรื่องกีฬามาทางนี้น่าจะมีสาระกว่าเลยค่ะแล้วจริงเล่นแบดมินตันบ้างไหมคะอยู่ห่างไกลมากเลยค่ะจริงเอ๊ะห่างไกลหลายอย่างนะคะพี่ยงล่ะคะต้องดูว่าคนที่จะเป็นนักกีฬาทีมชาติเนี่ยดูว่าวัยขนาดไหน อายุประมาณไหนการที่จะเป็นนักกีฬาทีมชาติมันต้องมีพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องร่างกายเรื่องสุขภาพเรื่องบุคลิกด้วยนะฮะต้องดูใช่แต่เท่าที่มองเห็นนี่เห็นแล้วประมาณอายุ70นี่ใช่เลย70ใช่เลย แต่วันนี้ขอบอกมีมาแบบละอ่อนละอ่อนด้วยนะไม่ใช่70นะคะมีก็มีแบบว่าไม่แก่มากอะไรเงี้ยนะคะถ้าอย่างงั้นนะคะพร้อมแล้วเรามาพบกับปรัชนีทั้ง3ท่านกันเลยค่ะใครจะคิดครับว่าชายหนุ่มที่เรียนจบและทำงานในแวดวงกีฬามีคุณสมบัติที่สาวๆใฝ่ฝันคือไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวกลางคืนแหมอะไรจะดีสักขนาดนั้นนะครับแต่ขนาดไปใช้ชีวิตอยู่ในความเสี่ยงมะเร็งก็ไม่ปล่อยให้ใครลอยนวลใช่ครับวันดีคืนร้ายเขามีอาการผิดปกติจนในที่สุดตรวจพบว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่3จนต้องรักษาด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกแต่ด้วยความที่เป็นนักกีฬาหลังทำการรักษาจึงได้ถูกชักชวนเข้าสมาคมผู้เปลี่ยนอวัยวะจนติดทีมชาติเข้าไปนั่นแหมเจ๋งจริงๆว่าแต่ว่าจะเป็นใครใน3คนนี้เราไปสืบกันดีกว่านะครับกติกาการสืบนักสืบสุขภาพสามารถถามปรัชนีได้3รอบโดยรอบที่1และ2นักสืบสุขภาพมีสิทธิ์ถามปรัชนีได้2คนมีเวลาในการถามคนละ45วินาทีส่วนรอบที่3นักสืบสุขภาพมีสิทธิ์ถามปรัชนีได้แค่1คนเท่านั้นและมีเวลาในการถาม45วินาทีเท่าเดิมแต่ว่ามีกฎพิเศษนะคะนั่นก็คือสามารถมาขอดูอวัยวะได้นะคะมาคลำๆรูปๆอะไรได้คุณหมออาจจะแบบว่าได้ภาษีกว่าหน่อยเพราะอาจจะทราบว่ามันคลำตรงไหนถึงจะได้เจ๊ไม่ชอบคลำอ่ะแล้วเจ๊ชอบอะไรเหรอคะชอบเจ๊ชอบจับเลยจับเลยจับเลยนะคะแต่ว่านะคะเห็นอุปกรณ์ที่วางอยู่ตรงนี้นะคะถ้าใครถามอยู่อย่าเซ็นพี่เขาลองจับดูก็ได้อะไรก็ได้นะคะพูดคุยกันได้ภายใน45วินาทีนี้แต่สำหรับข้อสุดท้ายข้อที่3เลือกได้เพียง1ท่านเท่านั้นและแต่ว่าอยู่ใน45วินาทีนะคะครับรอบที่1นักสืบสุขภาพมีสิทธิ์ถามปรัชนีได้2ท่านท่านละ45วินาทีเอาล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเริ่มกับคนแรกที่คุณเมจิเลยค่ะได้ค่ะก็คนแรกนะคะจะถามเบอร์3ค่ะเบอร์3นะคะ45วินาทีเริ่มได้ค่ะปัจจุบันนี้ยังแข่งอยู่ไหมคะปัจจุบันนี้ยังแข่งอยู่ครับผมก็เป็นแบบเรื่องปกติเลยก็คือว่ายังมียังแข่งแบดมินตันยังไม่ได้หยุดไปอยู่ในทีม
เดี๋ยวต้องไปเป็นนักกีฬาของสมาคมผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทยอะครับผมแล้วก็ฝึกซ้อมทุกวันไหมคะอยู่อาทิตย์ละครั้งครับผมแล้วยังมีอาการในโรคที่เคยเป็นมาอยู่ไหมคะก็อาการตอนนี้คือดีขึ้นแล้วครับสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติครับผมต้องทานยาคุณหมออยู่ไหมคะไม่ได้ทานแล้วครับผมอาการที่เป็นโรคแบบนี้คือแสดงยังไงถึงรู้ว่าเป็นอาการโรคเนี่ยจากแรกๆก็คือมีอาการไอครับผมไอมาก่อนมีอาการไอมาก่อนแล้วก็น่ากลัวก็ป่วยง่ายครับอะไรคะตอนนี้ไม่ไอแล้วใช่ไหมคะหมดเวลาค่ะขัดจังหวะนิดนึงอ่ะไม่ได้เสียผลประโยชน์ทางด้านนี้ค่ะสมาธิมากไม่จิคะไอเลิฟยูอ่ะถามได้ถูกใจมากเลยนะคะมีได้เกี่ยวข้องกันได้ด้วยเราบาร์เทอร์กันบาร์เทอร์กันจริงแล้วเดี๋ยวให้คุณหมอตบทีละได้เลยมาเป็นทีมดีจังเลยนะคะอีกเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งนะคะ45วินาทีเริ่มได้ค่ะปัจจุบันนี้ยังแข่งอยู่ไหมคะแข่งครับยังมีแข่งอยู่แล้วเดี๋ยวจะไปแข่งแมตช์ไหนต่อจากนี้ไหมคะก็ตอนนี้ยังไม่มีครับอาจจะมีประมาณกลางปีหน้ากลางปีหน้าเลยกลางปีหน้าของกีฬาในประเทศก็ตอนนี้เราฝึกซ้อมใช่ไหมคะมีฝึกซ้อมครับทุกอาทิตย์เหมือนกันทุกอาทิตย์เลยครับผมก็คือว่าต้องวอร์มร่างกายอยู่ทุกอาทิตย์ใช่ก็ต้องมีวอร์มบ้างมีออกไปวิ่งบ้างอะไรเงี้ยครับวิ่งแล้วรักนักก่อนที่จะมาเล่นแบดมินตันหรืออะไรเงี้ยนะคะเรารู้ตัวไหมว่าเราเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองไม่ทราบมาก่อนเหมือนกันแล้วพอรู้ได้ยังไงว่าเป็นรู้เพราะว่ามีอาการครับมาตรงคอเนี่ยมีอาการไอตอนกลางคืนไอเริ่มยุบแบบเมื่อกี้เหรอคะไม่ใช่ไอช่วงกลางคืนนะครับไอตอนกลางคืนแล้วเจ็บคอหมดเวลาค่ะไอจบแล้วอีกนิดเดียวนะคะมาถึงคุณหมอกันบ้างครับผมอันนี้น่าจะเจาะลึกนั่นนะคะเกี่ยวกับโรคได้ดีคุณหมอเป็นมะเร็งนี้มันเกี่ยวกับไอไหมก็ไอเฮดอยู่ได้ไหมว้าแต่มาเกี่ยวกับทำไมเนี่ยไอเริ่มยุบคุณหมอยุบเฮดมีเกี่ยวได้เกี่ยวได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะไปตรวจกันว่าเอ๊ะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวยังไงแต่ขอทราบประวัติก่อนอ๋อนี่จะทราบประวัติก่อนนะคะเบอร์ไหนดีคะคุณหมอเบอร์2ครับเบอร์2นะคะยังไม่ได้พูดคุยกันเลย45วินาทีเริ่มได้ค่ะครับเบอร์2ครับทราบอาการของเริ่มต้นของมะเร็งของเราเนี่ยตอนนั้นมีอาการยังไงครับก็มีไอง่ายครับแล้วก็ป่วยง่ายอ๋อป่วยง่ายครับผมแล้วก็มีรอยช้ำบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับผมแล้วตอนนั้นตรวจเจออยู่ที่บริเวณไหนครับก็ตามลำตัวครับตามลำตัวเหรอครับอ๋อคือแล้วมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ว่าเนี่ยจุดที่ต้องการรักษาพยาบาลเนี่ยคือบริเวณไหนครับก็บริเวณที่แขนครับข้างไหนครับทั้งสองข้างทั้งสองข้างเลยเหรอครับอ๋อแล้วหลังจากที่ทำไมเรามาเข้าสู่เรียกว่าชมรมผู้ที่เป็นนักกีฬาเปลี่ยนอวัยวะได้ครับก็สุขภาพดีขึ้นแล้วก็มาเข้าสมาคมแล้วก็มาเล่นกีฬาด้วยกันหมดเวลาค่ะเอาละค่ะดูเจาะลึกนะคะเบอร์ไหนอีกดีคะคุณหมอหมายเลข3แล้วกันครับเบอร์3 45วินาทีนะคะสำหรับการถามคำถามเริ่มได้ค่ะครับผมตอนนั้นรักษาตัวเนี่ยรักษาแบบไหนอยู่ครับใช้วิธีไหนในการรักษาครับก็ตอนแรกพอเริ่มจากการอาการไอครับพอไปรักษาคุณหมอก็เบื้องต้นก็คิดว่าเป็นภูมิแพ้ครับก็รักษาไปในทางภูมิแพ้ก่อนจนมาเมื่อมีการเอ็กซเรย์อะไรเกิดขึ้นนะครับก็เลยถึงได้รู้ครับว่ามีเกี่ยวกับเรื่องเนื้อร้ายอยู่ครับผมแล้วบริเวณไหนครับก็ของผมจะเป็นทั่วร่างเหมือนกันครับทั่วร่างเหมือนกันครับผมแล้วครับผมตอนนั้นรักษายังไงครับก็รักษาโดยเริ่มให้เคมีบำบัดครับผมอ๋อมีอาการไงบ้างครับหลังให้เคมีบำบัดก็อาเจียนครับอาเจียนครับผมแล้วก็ร่างกายค่อนข้างอ่อนเปรี้ยเพลียครับผมครับผมรักษาอยู่นานไหมครับรักษาอยู่ประมาณเกือบ2ปีครับที่การให้เคมีบำบัดหมดเวลาค่ะเกือบแล้วได้เลย2ข้อคุณหมอยังเก็บเอาไว้ถามได้ครับผมนะคะพี่ยงคะเบอร์ไหนดีคะหมายเลข1ครับหมายเลข1นะคะ45วินาทีจับเวลาค่ะรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ20ประมาณ28ครับ28 28ตอนนี้อายุเท่าไหร่ฮะ28ตอนนี้ประมาณตอนนี้30กว่า35ครับแล้วไปเล่นกีฬาเนี่ยไม่ได้ไปพม่าล่ะอะไรนะครับกีฬานี่ไม่เกี่ยวกับกีฬาของที่จะไปเล่นที่พม่าใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่อ๋อนี่เป็นสมาคมเป็นสมาคมส่วนมากปีนึงจะมีการแข่งเฉพาะแบบคนที่เปลี่ยนอวัยวะครับผมโอ้เฉพาะภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศด้วยครับทั้งในและต่างประเทศครับตอนนี้อาการทุกอย่างนี่หายเป็นปิดทิ้งเลยก็ใช่ครับใช่ไม่มีอาการเหนื่อยไหมฮะเหนื่อยมีบ้างครับ
ราะว่ามะเร็งมีของผมมีกินช่วงปอดไปประมาณ 60% ทางขวาควบคุมหมดเวลาค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่ยงดีนะน้องเขาตอบเคลียร์ดีเคลียร์ดีใช่ไหมคะเคลียร์ดีเคลียร์ดีอีกเบอร์หนึ่งค่ะครับหมายเลข2ครับหมายเลข2นะคะ45วินาทีจับเวลาหลังจากทราบว่าเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยพอรักษาหายแล้วเนี่ยตอนนี้ยังควบคุมอาหารอยู่ไหมพี่อ๋อไม่ต้องนะครับทานได้ทุกอย่างทานได้ทุกอย่างออกกำลังกายปกติทำงานได้ปกติก็ได้ 100% สุดยอดว่างั้นเถอะก็ต้องนิดนึงครับไม่ถึงกับสุดยอดนะครับแต่ว่าก็มีต้องระวังด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่เพราะว่าคุณหมอเขาเตือนอะไรฮะที่เราหายแล้วเนี่ยเรามาเล่นกีฬาแล้วเขาเตือนอะไรบ้างก็อย่าเล่นอะไรที่มันรุนแรงเกินไปมีอาการเหนื่อยไหมครับที่เล่นเยอะๆเนี่ยมีบ้างครับแต่ว่าเราก็เลือกกีฬาประเภทที่ไม่มีการปะทะกันแล้วต้องตรวจสุขภาพทุกปีไหมครับพี่มีครับผมต้องไปหาหมอประจำอะไรเงี้ยเป็นเดือนอะไรเงี้ยต้องมีบ้างไปทุกครั้งเวลาค่ะโอ้โหข้อนี้เข้มข้นนะคะเข้มข้นอ่ะยากนะยากเครียดเลยอ่ะฟังมากเลยคุณผู้ชมคะฟังอยู่เชื่อได้ว่าตอนนี้นะคะก็กำลังสับสนเพราะหลายๆคนนะคะปรัชญาของเราเนี่ยเริ่มทำให้เราสับสนแล้วนะเริ่มงงๆนะคะรอบที่2นักสืบสุขภาพมีสิทธิ์ถามปรัชญาได้2ท่านท่านละ45วินาทีสำหรับคำถามข้อที่2นะคะอย่าลืมนะคะว่าสามารถให้พี่ๆปรัชญาทำท่าให้ดูได้นะคะหรือว่าจะมีใครใช้สิทธิ์ดูอวัยวะไหมคะดูไหมคะจับได้ไหมจับได้ค่ะจับได้ทุกส่วนเมจิก่อนเลยละกันนะคะเริ่มที่เมจิอยากจะเลือกดูอวัยวะใครดีคะเบอร์3ค่ะเบอร์3เชิญเลยค่ะขอดูด้วยได้ไหมเมจิจับได้ทุกส่วนนอกจากนอกคนอื่นห้ามจับเบอร์3นะคะให้เวลา5วินาทีนะคะจับได้ยังคะจับเวลาค่ะอุ้ยมือนิ่มจังเลยอะค่ะท่าทางจะแบบทำงานอยู่ในออฟฟิศอะไรอย่างงี้หมดเวลาค่ะอีกเบอร์นึงอะไรคะเบอร์นึงนะคะเบอร์ไหนดีคะเล็งอะว่าอะไรดีเอ่ยเอาคันนี้แล้วกันเบอร์2นะคะ5วินาทีจับเวลาค่ะทำไมพี่มือสั่นจังเลยคะใจเย็นๆนะคะนานๆจะมีสวยๆจะเหมือนจะหมดเวลาค่ะทำไมจึงได้2คนล่ะเป็นความโชคดีของพี่2คนมากผมอยู่กับน้องมา4เดือนยังไม่ได้จับเป็นยังไงบ้างคะแม่จีจับแล้วมีคำตอบไหมมีคำตอบว่าการใช้งานเนี่ยต่างกันกับการใช้งานนะคะโอ้คุณหมอคะคเหมือนว่าอยากจะจับด้วยคำอวัยวะละกันคลับเลยฮะจับไม่เอาคลับไม่พอคลับโอเคคุณหมอเชิญได้ดีเลยค่ะคุณหมอแรงกว่าแม่จีจะเอาเบอร์ไหนดีคะคุณหมอเอาหมายเลข2ครับหมายเลข2นะคะ5วินาทีคุณหมอเดินไปข้างหน้าเลยค่ะครับผม5วินาทีนะคะจับเวลาค่ะครับผมขออนุญาตนะครับหมดเวลาค่ะเบอร์อีกท่านได้เลยค่ะขอเป็นหมายเลขหนึ่งเลยครับเบอร์หนึ่งค่ะ5วินาทีนะคะจับเวลาค่ะขออนุญาตนะครับลงไม่ได้โอ้จับหมดเวลาค่ะคือแบบเมื่อยมากเลยค่ะคุณหมอทำอะไรคะแม่จิคะเขาไม่ห้ามลงมาห้ามลงกติกาผิดนะเนี่ยห้ามลงนะคะแอบดูนั่งนานๆแล้วแบบเส้นเกร็งอะค่ะอ๋อก็เลยมาขยับขยายเอากำลังอะไรอย่างงี้นะคะถ้ารู้ว่าจะจับลึกขนาดนั้นจะจับบ้างเอาใหม่ไหมแม่เมื่อกี้ก็จับคลำอยู่นะเมจิอะนะอ่ะพี่ยงคะจับบ้างไหมคะถามดีกว่าอ่ะถามนะคะสำหรับ45วินาทีของแต่ละท่านนะคะข้อที่2เบอร์ไหนดีคะหมายเลข3ครับหมายเลข3นะคะ45วินาทีเริ่มได้ค่ะตอนนี้เกี่ยวกับร่างกายเราเนี่ยเรามีอะไรที่รู้สึกว่ามันติดขัดบ้างไหมฮะในร่างกายเราคือถ้าจะมีก็คือเกี่ยวกับเรื่องของปอดครับเพราะเนื่องจากว่าปอดของผมเนี่ยโดนกินไปประมาณ 60% ด้านขวาก็เลยเวลาออกกำลังกายก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยง่ายนิดหนึ่งครับผมแล้วเลือดเนี่ยเวลาไปเช็คเลือดคุณหมอเคยวิจัยว่ามันเป็นอะไรบ้างไหมครับก็ยังมีการเทสเลือดอยู่ประจำครับเผื่อว่าเรื่องมะเร็งชนิดนี้ต้องมีการติดตามผลนะครับอยู่ประจำก็คือตอนนี้ก็จะเทสอยู่ประมาณ3เดือนครั้งครับผมโอ้แล้วคุณหมอบอกอะไรบ้างฮะควรจะปรับปรุงแก้ไขในร่างกายเราอย่างไรบ้างอย่างเช่นอาหารอย่างเงี้ยก็อย่างของผมก็เรื่องอาหารการกินก็หมดเวลาค่ะ
เกือบเลยนิดเดียวอีกนิดเดียวเก็บไว้เก็บไว้เลขข้อนึงนะคะพี่ยิ่งยงอ่ะอีกเบอร์นึงเลยค่ะหมายเลข2ครับหมายเลข2นะคะ45วินาทีจับเวลาค่ะพี่ครับตอนนี้พี่ดูเหนื่อยๆนะนิดนึงการเป็นมะเร็งเนี่ยมันเป็นอะไรที่เครียดไหมพี่ก็เรารู้ต้องมีต้องเครียดอยู่แล้วครับแล้วคิดอะไรตอนที่เป็นครับคิดอะไรครับก็คิดว่าเอ๊ะมันมีโอกาสหายไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เคมีบำบัดนี่มันรักษานานไหมเพราะมันไม่แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเคมีบำบัดนี่เจ็บปวดแค่ไหนครับพี่ก็มันก็ทนต้องทนเนี่ยนะมันก็เจ็บเหมือนกันนะครับแต่ว่าปวดมากไหมครับก็ปวดเหมือนกันทรมานไหมฮะก็ทรมานเหมือนกันครับแล้วเวลาเราใส่เข้าไปไอ้เคมีบำบัดนี่เข้าไปเนี่ยมันรู้สึกมันปวดตรงไหนที่สุดอะหมดเวลาค่ะรอบที่2ทั้ง3ท่านผ่านไปแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างมีเล็งๆไว้ไหมคะเล็งทุกเบอร์เลยตอนนี้เล็งทุกเบอร์คุณหมอคะเล็งไหมคะยากมากต้องบอกว่าครั้งนี้ยากมากที่สุดไม่จะดูจากอะไรก็ไม่รู้คุณหมอทำแล้วแล้วยังสงสัยอยู่หรอคือบริเวณต้นคอเนี่ยต้องเป็นจุดศูนย์รวมของน้ำเหลืองหลายๆอย่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่หลายคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยก็อาจจะมีต่อมน้ำเหลืองที่คอโตหรือคนที่เคยฉายแสงมาผิวสีเขาจะเปลี่ยนไปอ๋อเหรอคะแต่ดูแล้วปรากฏว่าไม่มีใครเปลี่ยนเลยทุกคนผิวดีหมดเลยนะผิวดีผิวเนียนด้วยก็อาจจะทานคอลลาเจนออกกำลังกายช่วยในคนทานคอลลาเจนผิวดีเหมือนผมเลยครับปิ๊ดปี๋เลยฮะนะคะรอบสุดท้ายแล้วค่ะรอบที่3รอบสุดท้ายนักสืบสุขภาพมีสิทธิ์ถามประชนีได้1ท่านเท่านั้นสำหรับคำถามนะคะอีก1ท่านเท่านั้น45วินาทีนะคะให้เริ่มจากพี่ยงก่อนละกันหมายเลข3ดีกว่าหมายเลข3โอ้ดูถูกใจหมายเลข3นะคะหมายเลข3 45วินาทีสุดท้ายนะคะเริ่มได้ค่ะตอนเป็นครั้งแรกผมน้ำหนักเท่าไหร่ตอนเป็นครั้งแรกน้ำหนักอยู่ที่ก่อนที่เป็นนะครับอยู่ประมาณ68ครับแล้วตอนนี้ฮะตอนที่เป็นตอนที่เป็นน้ำหนักจะลงไปอยู่ประมาณ50กว่าแต่ตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่72ครับโอ้แล้วเกี่ยวคุณหมอบอกไหมให้ต้องคุมน้ำหนักคุมอะไรเงี้ยก็คือตอนที่ให้ยาครับมีการคอนโทรลน้ำหนักอยู่เหมือนกันเท่าไหร่ครับก็คือไม่อยากให้เกิน80เพราะว่าตอนที่เปลี่ยนถ่ายอวัยวะหรือทำสเต็มเซลล์เนี่ยเคยขึ้นไปถึง82การเป็นโรคร้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะต้องไปเช็คหมอให้จริงๆให้ทราบจริงต้องน้ำหนักเท่าไหร่แล้วต้องยังไงครับอันนี้ไม่มีนะครับเรียกว่าจะต้องน้ำหนักเท่าไหร่โดยส่วนมากหน้าคุณหมอเขาจะให้คอนโทรลเกี่ยวเรื่องแมตช์กับเรื่องยากับเรื่องน้ำหนักมากหมดเวลาค่ะเอาละค่ะเข้มข้นกันไปแล้วนะคะคุณหมอคะเบอร์ไหนดีคะหมายเลข1ครับหมายเลข1นะคะ45วินาทีเริ่มได้ค่ะครับเอ๊ะมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนี่หายขาดได้ไหมครับหายขาดครับหายขาดได้หายขาดจากอะไรครับคือการทำคีโมก่อนที่จะเปลี่ยนไขกระดูกครับผมเขาคลีนของผมนี่เป็นเกือบร้อยเรียกว่า 100% นะครับโอ้ครับผมตอนนั้นมีโรคแทรกซ้อนอะไรบ้างไหมครับมีครับมีอาการติดเชื้อง่ายครับผมติดเชื้อง่ายอ๋อตอนนั้นแล้วติดเชื้อง่ายแล้วทำไงครับก็ต้องอยู่ในห้องปลอดเชื้อครับอ๋ออยู่นานไหมครับอยู่ประมาณเดือนนึงครับประมาณเดือนนึงโอ้แต่ปัจจุบันนี้ตอนนี้หายแล้วครับผมครับผมตอนนี้ต้องกินยาอะไรต่อเนื่องไหมครับไม่ได้ทานไม่ได้ทานเลยต้องระมัดระวังเรื่องอาหารอะไรบ้างไหมฮะอาหารควรจะระมัดระวังเรื่องอาหารปิ้งครับปิ้งย่างทำไมครับบางทีหมดเวลาค่ะหวังสุดท้ายอยู่ที่เมจิว่าจะถามได้โดนใจหรือเปล่าแล้วอาจารย์มาดูทุกคนตัดสินได้หรือเปล่ายังจับได้ต่อไหมเบอร์ไม่ได้ได้ค่ะได้ค่ะได้ไหมคะจับได้ไหมคะอีกรอบหนึ่งได้นะคะจับได้จับได้นะคะสามารถจับได้แต่ถามไม่ได้แล้วจับเฉยๆจับเฉยๆใช่ค่ะอ่านถามมาเลยค่ะจับเบอร์อีกท่านเดียวนะคะห้าวิเมื่อกี้ไม่ได้จับนะใช่โอ้ยังจับเบอร์หนึ่งเอาล่ะ5วินาทีนะคะจับได้ค่ะเมื่อก่อนพี่ก็หน้าตาเหมือนน้องเลยมือนิ่มจังเลยอ่ะคงไม่ใช่แล้วนี่ไม่จับโรคอะไรดูตาเขาให้จับโรคไม่ใช่ไปจับมือนิ่มจังเลยอ้าวก็เขาเป็นนักแบดก็ต้องมีอะไรเกี่ยวกับสัมผัสแบตบ้างไม่เขาว่าจะตีปุ๊บไปทามือทำชอบทางสปาซึ่งไม่น่าใช่ซึ่งไม่น่าใช่อันนี้น่าจะมีคำตอบในใจกันแล้วมีไหมคะ
มั่นใจกันหรือยังคะผมว่าทุกคนมีความเป็นไปได้หมดมีความเป็นไปได้หมดเพราะว่าคำตอบแต่ละคนไม่มีติดขัดเลยทุกคนแบบว่าเคยเป็นมาหมดแล้ว ดูเหมือนเป็นหวัดเนาะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะคะว่า3ท่านนี้นะคะใครจะเป็นผู้ที่เคยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแต่ปัจจุบันนี้นะคะกลายเป็นนักแบดมินตันทีมชาติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาฟังคำตอบของทั้ง3ท่านกันก่อนเลยดีกว่าค่ะคุณเมจิคะตอบท่านไหนดีคะเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยแหมเอาดูจากคือเราก็เห็นจากแขนของท่านนะนะแล้วไม่เห็นจากด้านหนูก็ถ้าเกิดเราดูจากมือแล้วอ่ะเบอร์3แล้วกันเลือกเบอร์3ดูแล้วหน้าจะตีได้แรงน่าจะตีได้แรงแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่ไปคลำๆรูปๆรูปคลำอย่างนั้นแหละรู้สึกเป็นผลพลอยได้ในชีวิตตายแล้วดูกระลิ้มกระเหลี่ยนะเนี่ยสักสื่อคนเนี้ยตอนนี้ไม่มีไงตอนนี้ไม่มีดูเป็นผลพลอยได้ในชีวิตโอเคโอเคเบอร์3นะคุณเมจิตอบเบอร์3นั่นเองคุณหมอละคะยากมากเลยครับวันนี้ต้องบอกว่ายากมากแล้วก็ดูตัวร่างกายก็ไม่พบอะไรที่น่าสงสารคุณหมอคะคือว่าหายแล้วค่ะเลยไม่พบอะไรนั่นแหละนะจริงๆเนาะไม่มีร่องรอยเลยแต่เอาเป็นว่าคนที่พูดชัดเจนฉะฉานที่สุดก็แล้วกันนะครับเข้าที่สุดเรื่องหมายเลข1ครับหมายเลข1นะคะคุณหมอตอบหมายเลข1ด้วยเพียงเหตุผลว่าตอบฉะฉานตอบชัดเจนตอบเรื่องของตัวโรคได้ค่อนข้างถูกใจที่สุดมันน่าจะเข้านะแต่เมื่อกี้ได้คลําไม่ได้รู้ด้วยได้เป็นอะไรไม่มีเลยครับไม่มีใครที่มีความไม่มีอาการที่แสดงออกผิดปกติเลยครับผมคุณหมอเลือกเบอร์1นะคะพี่ยิ่งยงคะผมว่าเบอร์3เนี่ยจะเป็นครูพระมากกว่า อย่าว่าไปเดี๋ยวเขาเป็นขึ้นมาเบอร์1เนี่ยเป็นนักกีฬารุ่นเยาว์ส่วนเบอร์3เนี่ยไม่ได้เป็นเบอร์2ไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่เป็นทั้งโรคไม่เป็นทั้งกีฬาเลยดูเขาหัวเราะเลยอ่ะรู้ได้ยังไงเลือกให้หัวเราะเลือกล่อหมายเลข2ครับเห็นแล้วอีกแล้วพี่ยงอ่ะหลอกจริงๆหลอกล่อนักสืบอีกทั้ง2ท่านนะหลอกกันเองเนี่ยใช่หลอกกันเองนะคะไม่รู้ใครถูกผมไม่ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วยังไม่ถูกเลยเนี่ยใช่สรุปนะคะคุณผู้ชมค่ะคุณเมจิเลือกเบอร์3นะคะคุณหมอเลือกเบอร์1นะคะพี่ยงเลือกเบอร์2ที่บอกไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยนะเอาละค่ะพร้อมแล้วนะคะมาฟังเฉลยกันเลยดีกว่าคิดว่าเบอร์ไหนคะเบอร์ไหนคะ3 2ยากมากเลย1มีมั้ยคะ1นะคะเอาละค่ะผู้ที่เคยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะและปัจจุบันเป็นนักแบดมินตันทีมชาตินั่นก็คือหมายเลข3ค่ะโอ้โหสาวสวยของเราได้อีกแล้วขอบคุณค่ะบอกมือหน่อยค่ะได้ตำแหน่งแล้วนะคะชนะมาหลายวีคเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคุณเมจิทำไมถึงเลือก3มากทำไมถึงเลือกทำไมไม่เลือกเบอร์1ที่ไปจับแล้วผมจะเลือกเบอร์2คนพี่เราไปจับสิคะมือเขานิ่มกว่าหนูอีกอ๋อเหรอคือดูตัดสินด้วยมือเลยมั้ยที่ไปจับเนี่ยจริงๆดูจากแขนเลยค่ะแขนทำไมฮะมันดูไม่เท่ากันดูเป็นมัดๆในเวลาคนแบบนักทีมชาติเขาจะต้องยืดต้องคลายกล้ามเนื้อตรงส่วนแขนอยู่แล้วแล้วพี่ก็จะตอบเบอร์3นะแต่ว่าแล้วไงคะแล้วไงคะไม่อยากไปทับลายเมจิก็เลยเบอร์2ดีกว่าถามคุณหมอดีกว่าทำไมคุณหมอถึงไม่เลือกเบอร์3เบอร์3ก็ให้ประวัติได้ดีมากนะฮะลองจากเบอร์2เลยนะแต่ว่าเราจากเบอร์1เลยนะฮะเพียงแต่ว่าก็ดูแข็งแรงไปหน่อยอ๋อ ดูไม่น่าจะป่วยมาก่อนดูไม่น่าจะเคยป่วยมาก่อนเลยก็หายแล้วไงคุณหมอนะก็หายไปแล้วด้วยการออกกำลังกายทำให้แข็งแรงมากๆได้พี่ยิ่งยงคะครับตอบว่าจริงๆจะเลือกเบอร์3แต่ยังไม่อยากทับลายน้องครับให้น้องจะดูเหมือนครูพระจริงๆนะลักษณะเขารูปร่างหน้าตาเขาเป็นนักทีมชาติที่เรียบร้อยใช่ไหมคะอยากทราบหรือยังว่าแต่อยากที่ตอบคุณพี่เพราะว่าหนึ่งดูคุณพี่เขามีแบบอายุมากกว่าน้องสองคนแล้วก็ที่สำคัญก็คือดูเหมือนน่าจะเป็นกีฬารุ่นอีกรุ่นหนึ่งครับนะคะเอาละค่ะถึงงั้นมาถามท่านสองท่านที่ไม่ใช่ครับท่านแรกค่ะตอนนี้มีอะไรเกี่ยวกับแบดมินตันบ้างไหมคะครับก็อยู่ในสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะเหมือนกันผมเปลี่ยนไตครับอ๋อเปลี่ยนไตเป็นเปลี่ยนไตนะอาทิตย์โน้นอ่ะก็เปลี่ยนไตเหมือนกันมาอีกเออนะคะมาอีกแต่นี้คือเล่นแบดมินตันเหมือนกันใช่ไหมคะนี่แหละครับและคือปัจจุบันนี้หายแล้วก็หายแล้วดีขึ้นแต่ก็ต้องไปตรวจ
ตามที่หมอนัดตัวตามที่หมอนัดคนที่สองผมว่าใช่ใช่อะไรคะคือไม่ได้เป็นเปลี่ยนไตไม่ได้เป็นมะเร็งที่เขาได้เล่นกีฬาเพราะเขาเปลี่ยนเมียครับนั่นอวัยวะสำคัญด้วยนะสำคัญเลยนะเปลี่ยนเมียครับเป็นยังไงคะคุณพี่คะมีเล่นกีฬาแบดมินตันอยู่แล้วอยู่ในทีมชาตินี้ปะคะอยู่เหมือนกันฮะอยู่ในการเปลี่ยนอวัยวะด้วยเปลี่ยนไตเหมือนกันเปลี่ยนอะไรคะเปลี่ยนไตเหมือนกันอ๋อเปลี่ยนไตเกินจะบอกว่าหน้าตาคล้ายๆคนมันคนเคยเป็นโรคไตมาก่อนดูยังไงคะคุณหมอจริงๆแล้วก็จะดูเรื่องของการที่มีน้ำข้างตามรอบดวงตาตามผิวนะฮะอาจจะบอกได้ถึงว่าอันนี้เป็นภาวะบวมที่ยังข้างค้างจากภาวะไตหรือเปล่านะฮะซึ่งถ้าจำได้มีสัปดาห์ที่เราเคยดูคนที่เปลี่ยนเปลี่ยนไตคนที่เป็นป่วยไตโรคแล้วมีไตวายก็จะหน้าตาการจะคล้ายแบบนี้ได้นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยก็คือทั้ง3ท่านเนี่ยอยู่ในทีมชาติเหมือนกันนะคะสำหรับการผู้เปลี่ยนอวัยวะของแบดมินตันแต่ว่าเบอร์3เป็นคนที่เคยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนั่นเองนะคะแล้วทั้งสองท่านหายแล้วใช่ไหมตอนนี้แบบหายดีแล้วนะครับหายดีแล้วโอ้ยินดีด้วยยินดีด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องยินดีกับคุณเมจิด้วยนะคะตอบคืนค่ะเอาละค่ะช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมารามาทองนะคะมาพูดคุยกันค่ะว่าหายได้ยังไงแล้วมาเป็นนักกีฬาทีมชาติได้อย่างไรนะคะตอนนี้พักสักครู่เดียวค่ะช่วงคลิปขำขำกันนัสตาร์กันนัสตาร์อุปกันนัสตาร์โอปังกันนัสตาร์กันนัสตาร์อุปกันนัสตาร์กันนัสตาร์โอ